ยังจำกันได้ไหมครับว่าสัปดาห์ที่แล้วพี่ฟานพาน้องๆมารู้จักกับอาชีพเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานในกลุ่มงานต่างๆวันนี้พี่ฟานจะแนะนำน้องๆให้รู้จักกับอีก2กลุ่มงานครับน้องๆรู้ไหมครับว่าเมื่อเกิดคดีต่างๆขึ้นหลักฐานที่สำคัญอีกอย่างที่เจ้าหน้าที่มักมองหาในที่เกิดเหตุก็คือลายนิ้วมือครับน้องๆครับและตอนนี้พี่ฟานก็อยู่ที่กลุ่มงานตรวจหาหลักฐานอีกประเภทนึงนะครับนั่นก็คือกลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุครับผมแล้ววันนี้นะครับเราจะมาดูการตรวจลายนิ้วมือกันครับผมเพราะฉะนั้นพี่ฟันว่าเราเข้าไปดูข้างในกันเลยตอนนี้พี่ฟันก็อยู่กับร้อยตำรวจโทกนิษฐ์หรือว่าพี่ต้อมนั่นเองนะครับสวัสดีครับพี่ต้อมครับฟันอยากจะขอให้พี่ต้อมเนี่ยช่วยสาธิตวิธีการตรวจสอบลายนิ้วมือให้หน่อยได้ไหมครับอ๋อได้เลยครับอย่างอันนี้จะเป็นกระจกบานเกล็ดนะครับที่พนักงานสอบสวนส่งมาให้เราตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงในการตรวจเก็บวัตถุพยานเนี่ยเราจะต้องสวมถุงมือเพื่อป้องกันการปนเปื้อนนะครับบางทีทําไปเนี่ยลายนิ้วมือเราก็จะติดไปกับวัตถุพยานได้ครับแล้วก็ต้องใส่แมสปิดจมูกวิธีการตรวจเบื้องต้นก็คือใช้ไฟฉายส่องเพื่อหาว่ารอยนิ้วมือมันอยู่ตรงไหนนะครับจะได้หาง่ายขึ้นนะครับการฉายเนี่ยฉายเฉียงๆจะทําให้เรามองเห็นนะครับพอเจอแล้วเราก็ใช้ผงฝุ่นนะครับเป็นผงฝุ่นคาร์บอนนะครับก่อนอื่นก็ต้องใช้แปรงปัดจุ่มผงฝุ่นคาร์บอนแล้วปัดลงบนกระจกหรือวัตถุที่คิดว่าน่าจะมีรอยนิ้วมือของคนร้ายครับโอ้รอยนิ้วมือปรากฏแล้วครับน้องๆต่อไปเราก็จะใช้เทปใสนะครับในการลอกลายนิ้วมือแฝงออกมาง่ายๆนี้เลยนะใช่แล้วเราก็จะลูดจนฟองอากาศที่อยู่ด้านในออกไปหมดเสร็จแล้วเราก็จะแปะบนกระดาษลายนิ้วมือแฝงครับอันนี้ก็คือลายนิ้วมือที่เราเก็บได้จากกระจกแบนเก็บถ้าสมมติว่ามันไม่ใช่เป็นกระจกแต่ว่ามันเป็นวัตถุอื่นๆอย่างเช่นเป็นกระดาษหรือว่าเป็นผ้าอะไรเงี้ยครับเราจะสามารถนำมาตรวจพิสูจน์ได้หรือเปล่าได้ครับทีนี้วิธีการตรวจเนี่ยมันก็จะมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับวัตถุว่าเป็นชนิดไหนอย่างกระจกเนี่ยไม่มีรูพุนก็ใช้ผงฝุ่นปัดได้เลยนะครับถ้ามีรูพุนก็อย่างเช่นกระดาษนะครับก็จะใช้น้ำยาในการทาพอทาไปแล้วน้ำยาจะทำปฏิกิริยากับลายนิ้วมือในกระดาษแล้วก็ขึ้นมาเป็นลายนิ้วมือสีม่วงๆอย่างที่เห็นเนี่ยครับแล้วถ้าเกิดว่าลายนิ้วมือมันแบบทับกันหลายๆอันเป็นของหลายๆคนเนี่ยเราจะแยกออกมาได้ยังไงครับเดี๋ยวนี้ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านลายนิ้วมือตรวจเปรียบเทียบอีกทีถ้าอย่างนั้นพี่ฟันว่าเราลองไปดูอีกที่หนึ่งแล้วกันนะครับว่าเขามีวิธีการตรวจแล้วก็เปรียบเทียบกันยังไงครับผมไปห้องนู้นกันเลยน้องๆครับตอนนี้พี่ฟันก็อยู่กับร้อยตำรวจเอกหญิงสุพินดาหรือว่าพี่ปุ้ยแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะหลังจากที่เราได้ลายนิ้วมือมาแล้วนะครับเราก็จะถูกส่งมาที่ตรงนี้ซึ่งพี่ปุ้ยเป็นคนทำหน้าที่อะไรบ้างครับเราก็จะนำลายนิ้วมือนี่นะคะเข้าไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลคนร้ายนะคะก็โดยมีวิธีเทียบความเหมือนของจุดนะคะถ้าจุดคล้ายกันครบทุกจุดก็แสดงว่าเป็นคนร้ายถ้าสมมติว่ามันไม่มีอยู่ในฐานข้อมูลเราทำไงครับพิมพ์ลายนิ้วมือคนที่ผู้ต้องสงสัยมาอาจจะเป็นผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ต้องสงสัยในคดีนั้นมาตรวจเปรียบเทียบค่ะวันนี้พี่ฟันก็ต้องขอขอบคุณพี่ปุ้ยมากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะน้องๆครับพี่ฟันไม่อยากบอกเลยนะครับว่าวันนี้เวลาของ Make a Wish ใกล้หมดลงอีกแล้วครับแต่พี่ฟันเชื่อว่าต้องมีน้องๆอีกหลายคนที่หันมาสนใจอาชีพนี้แน่นอนเลยใช่ไหมครับเอาเป็นว่าก่อนที่จะจากกันวันนี้นะครับขอให้พี่ธวัชชัยเนี่ยช่วยฝากถึงน้องๆทางบ้านที่เขาสนใจในอาชีพนี้นะครับว่าเขาจะต้องเรียนอะไรหรือว่าจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างครับน้องๆคนไหนมีความสนใจที่จะมาเป็นตำรวจพิสูจน์หลักฐานนะครับก็ต้องเรียนรู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์ให้มากตลอดจนต้องรู้จักสังเกตนะครับแล้วก็จะต้องมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์ยังไงก็แล้วแต่นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ธวัชชัยมากเลยนะครับที่มาให้ความรู้กับพวกเราแล้วก็พาพวกเรามาดูการทำงานของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานในทุกกลุ่มงานเลยนะครับขอบคุณครับน้องๆครับพี่ฟานเชื่อว่าความฝันของน้องๆจะต้องสำเร็จแน่นอนเลยนะครับถ้าน้องๆตั้งใจเรียนเป็นคนดีและมีคุณธรรมครับผมส่วนสัปดาห์หน้าพี่ฟานจะพาน้องๆไปพบกับอาชีพอะไรนั้นต้องติดตามชมครับวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย